ือบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้เสร็จแล้วจากแบบที่หนึ่งนะคะแล้วเราเอาไปรีไซเคิลอันนี้เป็นของที่เราผ่านกระบวนการแปลสภาพมาอีกรอบนึงแล้วค่ะนะจะต้องใส่สัญลักษณ์ OR เข้าไปนะคะ OR เข้าไปไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันนะคะแบบแรกก็คือบรรจุภัณฑ์ใหม่ใช้เสร็จแล้วเอาไปแปลสภาพเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่ไอ้การเอากลับมาใช้ใหม่อะค่ะต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกด้วยว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์นี้เคยนะตอนที่เราเห็นตัวงานก็อยู่ข้างหน้านะคะเรารู้แล้วว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำมาจากการแปลสภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกรอบนึงนะซึ่งมันก็จะบ่งบอกอะไรได้ว่าความแข็งแรงอาจจะไม่ได้เท่าเดิมนะเพราะเราไปแปลสภาพอีกทีนึงอะไรอย่างเช่นกระดาษนะเราไปแปลสภาพเกลือใช้ซ้ำคือมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าเวลาเรากลับมาใช้ซ้ำเราอาจจะต้องเลือกให้มันเหมาะกับการใช้งานนะคะทีนี้นอกเหนือจากการที่เราจะระบุแล้วเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้เราต้องใส่สัญลักษณ์ลงไปทีนี้กระบวนการรีไซเคิลหรือแหล่งที่จะรับรีไซเคิลของวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยจะมีแตกต่างกันนะคะมีอยู่3แบบนะคะแบบแรกนะคะแบบนี้นะคะตารางหรือว่าถ้าเรามีบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์อยู่แสดงว่าเวลาที่เราใช้งานเสร็จอะค่ะสมมติเราเป็นบริษัทนะคะใช้งานบรรจุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือสร้างบรรจุภัณฑ์ถ้าบรรจุภัณฑ์นั้นมีสัญลักษณ์นี้อยู่นะคะแล้วประเภทที่หนึ่งนะคะไวรี่รีไซเคิลเนี่ยนะคะแสดงว่าเราสามารถที่จะเรียกร้านที่เขาเป็นร้านรีไซเคิลโดยทั่วไปนะคะมารับซื้อนะคะแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะกำจัดซากหรือแปรสภาพอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสัญลักษณ์แบบที่สองนะคะจะต้องเริ่มไม่ได้เป็นแหล่งหลักคือทั่วไปแล้วนะคะจะมีโรงงานเฉพาะนะคะก็คือความยากง่ายในการที่จะกำจัดซากค่ะนะคะมันก็จะเราก็จะต้องหาที่หรือหาคนที่เป็นโรงงานรีไซเคิลเข้ามารับบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะเอาไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะส่วนที่เป็นแบบแหล่งรีไซเคิลน้อยตรงนี้ค่ะแน่นอนหายากนะคะแล้วก็เป็นวัสดุที่มีโรงงานรีไซเคิลเฉพาะนะคะมันคือมันต้องไปเฉพาะเลยอย่างพวกที่เป็นพลาสติกต่างๆเหล่านี้ค่ะจะไปทีนี้ถ้าเราใช้วัสดุเหล่านี้ค่ะเราก็ต้องติดต่อพวกที่เป็นโรงงานรับรีไซเคิลเนี่ยค่ะต้องมีคอนแทคกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้สามารถที่จะขายให้ใครก็ได้เรียกใครมารับซื้อก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกให้กับคนที่เขาใช้บรรจุภัณฑ์นะคะจะต้องจัดการกำจัดซากเนี่ยมันสามารถกำจัดได้ยากหรือได้ง่ายนะมีแหล่งในการรีไซเคิลน้อยหรือมากนะคะทีนี้การแสดงลักษณะทางสิ่งแวดล้อมนะคะการแสดงลักษณะทางสิ่งแวดล้อมนี้เป็นการแสดงที่บ่งบอกว่าบรรจุภัณฑ์ที่เอามาใช้งานนะคะมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนะคะได้รับพูดง่ายๆคือแสดงเพื่อให้คนที่ใช้บรรจุภัณฑ์นะอย่างเช่นลูกค้าหรือผู้ค้าเนี่ยพอรู้ว่าอ๋อบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะคะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะได้รับการรับรองนะคะลักษณะการสําแดงนะหรือการแสดงลักษณะทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะเป็นการให้การรับรองบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยโดยหน่วยงานของแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็จะมีหน่วยงานที่ให้การรับรองบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเช่นในกระบวนการผลิตอาจจะไม่ใช้สารพิษในการผลิตนะคะสารที่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยนะคะหรือใช้วัสดุที่ไปรีไซเคิลได้ก็ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราสามารถที่จะเป็นของตรารับรองได้เพราะว่ามันมีความสำคัญกับการค้าระหว่างประเทศบางประเทศเขาจะรับซื้อสินค้าที่บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการรับรองสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์นะคะมันก็จะได้สัญลักษณ์แบบนี้ค่ะประทับอยู่ที่เป็นตัวบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้เป็นของประเทศไทยนะคะก็จะมีเอกสารจะมีบอกแล้วนะคะว่ามีของประเทศอะไรบ้างนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นหน่วยงานของแต่ละประเทศที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมานะคะก็คื
เป็นหน่วยงานของหน่วยงานของประเทศหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่สองนะคะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยบริษัทที่ผลิตสินค้าเองนะคะอย่างเช่น SCT เนี่ยค่ะเขามีสัญลักษณ์ SCT Eco Value นะคะตรงนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการจูงใจในเรื่องของการซื้อด้วยแหละนะคะถ้าเขามีตารับรองของตัวเองนะคะแต่ที่สองก็คือบริษัทออกตารับรองเองนะหรือไม่ใช่เอกสารอีโคเนี่ยข้อนี้ก็ใช้วัสดุปัจจุบันนะคะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเขาก็แสดงฉลากของเขานะคะเป็นปัจจุบันถ้าเป็นแบบที่สามนะคะประเภทที่สามก็คือไม่ได้ออกการรับรองโดยหน่วยงานกลางของประเทศไม่ได้ออกการรับรองโดยบริษัทนะคะแต่เป็นภาคเอกชนนะคะเป็นการรวมกลุ่มกันนะคะอาจจะเป็นสมาคมของผู้ผลิตปัจจุบันก็ได้นะคะเป็นสมาคมเป็นสมาพันธ์อะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นบุคคลที่3ที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็ให้การรับรองสัญลักษณ์บนปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนะคะซึ่งในการสำแดงลักษณะทางสิ่งแวดล้อมประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่3นะคะประเภทที่มีปัญหามากที่สุดเลยก็คือประเภทที่1 2 3 1หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้การรับรอง2บริษัทรับรองตัวเอง3เป็นกลุ่มบุคคลหรือธุรภาคธุรกิจที่มารวมตัวกันนะจะตั้งสมาคมหรืออะไรองค์กรอะไรต่างๆนะคะแบบไหนที่คิดว่าต้องควบคุมมากที่สุดเลยการให้สัญลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมแบบที่2นะคะเพราะว่าเป็นแบบที่เป็นไงคะเราเป็นไงคะเราออกการรับรองเองอะค่ะเราอยากจะโฆษณาบริษัทของเราอย่างไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าองค์หน่วยงานไหนนะคะบริษัทไหนที่สำแดงสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองก็คือบริษัทสื่อสารเองเนี่ยนะคะมีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองจะต้องทำตามหลักการเหล่านี้นะคะก็คือไม่แสดงข้อความที่มันไม่สามารถที่จะวัดได้อะค่ะไม่สามารถที่จะวัดได้นะคะถ้าอย่างเช่นฉลากประหยัดไฟเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ที่เขาแสดงนะคะอันนี้วัดได้ไหมคะเขาก็วัดได้จากการที่ใช้พลังงานใช่ไหมเพราะว่ามันประหยัดไฟจริงค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเขียนข้อความหรือแสดงข้อความว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือคำว่ากรีนหรือคำว่าสีเขียวอะวัดได้ไหมคะเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะหรืออะไรการจะกำหนดว่าอันนี้มันเป็นกรีนมันเป็นสีเขียวหรือว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันเป็นมิตรจากอะไรมันไม่มีตัววัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสำแดงลักษณะทางสิ่งแวดล้อมไม่ให้เก็บข้อความแบบนี้นะคะเพราะว่าวัดไม่ได้ต้องแสดงข้อความที่สามารถวัดปริมาณได้นะคะวัดผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ได้นะคะไม่แสดงข้อความที่คลุมเครือนะคะอันนี้เป็นกล่องที่บรรจุกระดาษกล่องเวลาที่เราซื้อกันเป็นแพ็คที่เป็นกล่องนะคะถ้าข้างกล่องเขียนว่าวัสดุรีไซเคิลแล้ว 100% ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อความที่มันไม่ชัดเจนเพราะคำว่าวัสดุที่รีไซเคิลแล้ว 100% สามารถมองได้เป็นทั้งกระดาษที่อยู่ในกล่องหรือตัวกล่องเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะแสดงข้อความต้องบอกไปเลยว่าถ้าเป็นกระดาษรีไซเคิลก็ต้องบอกว่ากระดาษนะคะที่อยู่ในเป็นกระดาษที่รีไซเคิลแล้ว 100% หรือตัวบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือไม่แสดงข้อความที่คุ้นเคยให้เข้าใจผิดว่าเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่ผู้บริโภคจะมองนะคะไม่แสดงข้อความที่เป็นไม่เป็นจริงนะคะเช่นในกระบวนการผลิตนะคะบอกว่าผักปราศจากคอลีนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีสารแค่สารคอลีนอย่างเดียวนะในกระบวนการที่เราจะฟอกกระดาษนะคะมันมีสารอื่นประกอบด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็คืออันนี้เหมือนโฆษณาอย่างเดียวนะคะเหมือนน้ำยาล้างจานนะคะมันจะมีอยู่ที่มันมีสารผสมอยู่ในน้ำยาล้างจานที่เป็นอันตรายนะคะก็จะมียี่ห้ออยู่ยี่ห้อหนึ่งที่บอกว่าปราศจากสารอันตรายนี้นะคะซึ่งจริงแล้วมันมีสารทำความสะอาดอย่างอื่นบนแต่เราโฆษณาแค่ด้านเดียวนะคะไม่แสดงข้อความที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในกรณีนี้หมายความว่าถ้าเรายังไม่ได้ทำการพิสูจน์มาแล้วนะคะว่ามันเป็นแบบข้อความบอกจริงๆอย่างเช่นเราบอกว่า
าเป็นวัสดุที่สลายได้ทางชีวภาพหมายถึงว่ามันสามารถสลายย่อยสลายตัวเองได้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดอันนี้ต้องมีการทดสอบแล้วนะคะว่าข้อความเนี้ยพอถึงเวลานั้นนะคะมันสามารถสลายได้จริงๆนะไม่ได้แค่เป็นคุณสมบัติเอ้ามันเป็นคุณสมบัติที่สลายได้แล้วเราก็มาเขียนโฆษณาต้องมีการทำการทดสอบก่อนถึงจะสามารถแสดงข้อความแบบนี้ได้นะคะเรื่องของตัวเลขนะคะไม่ใช้ตัวเลขที่มันไม่เป็นจริงนะคะอย่างเช่นเดิมเนี่ยเราอาจจะใช้วัสดุรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์เนี่ยปริมาณ 2% นะคะเสร็จแล้วเราทำใหม่เราก็เพิ่มวัสดุรีไซเคิลขึ้นมาให้เป็น 4% นะคะ2กับ4เนี่ย2ก็คือเป็นอะไรคะเป็นครึ่งหนึ่งของ4ใช่ไหมคะแต่เราไม่แสดงว่าเราใช้วัสดุนะคะเพิ่มขึ้น 50%ถึงแม้มันจะเป็นครึ่งนึงแต่เราไม่ได้มันไม่ได้ 50% ของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็น 100% นะคะเราแค่เพิ่มขึ้นแค่เท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นมาแค่อีก 2% เองร้อยละ2เองนะคะก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ2นะคะใช้ข้อความลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้การกำจัดซากบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยเวลาที่เราใช้นะคะมันจะมีซากบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะในกระบวนการการใช้งานซึ่งซากบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรมไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ผู้ผลิตผู้ที่จะทำพวกแผ่นกระดาษนะคะพลาสติกอะไรต่างๆนะคะแผ่นโลหะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเขามีซากบรรจุภัณฑ์ไหมคะซากบรรจุภัณฑ์ก็คือเป็นพวกเศษที่เหลือจากกระบวนการผลิตของเขาอะค่ะนะคะก็คือเช่นผลิตกระดาษนะคะมีการตัดกระดาษก็คือมีเศษกระดาษผลิตพลาสติกมีการขึ้นรูปพลาสติกนะคะเสร็จแล้วก็ต้องมีการตัดแต่งส่วนของบรรจุภัณฑ์มันก็จะมีเศษพลาสติกเหลือนะคะตรงนี้ก็เป็นพวกเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตนะผู้ผลิตนะคะมีซากบรรจุภัณฑ์ไหมคะผู้ผลิตมีค่ะเวลาที่เราผลิตสินค้าเสร็จใช่ไหมคะเราทำไงคะเราจะส่งสินค้าไปที่แวร์เฮาส์เราก็ต้องทำอะไรคะเราอาจจะต้องใช้วัสดุพันพาเลตใช่ไหมคะตรงนี้เราก็มีเศษเหลือจากวัสดุเหล่านี้ที่เราใช้นะก็เป็นซากบรรจุภัณฑ์นะคะแวร์เฮาส์มีซากบรรจุภัณฑ์ไหมคะมีค่ะแวร์เฮาส์รับสินค้าเป็นบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วเวลาเอามารีแพ็คนะคะรีแพ็คใหม่บรรจุภัณฑ์ที่ส่งสินค้ามาที่ทางสินค้าก็คือกลายเป็นขยะนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนขนาดของบรรจุภัณฑ์รีเทลร้านค้าปลีกมีบรรจุภัณฑ์ป่ะคะมีซากบรรจุภัณฑ์ป่ะคะมีค่ะเพราะว่ารับสินค้าเสร็จแล้วทำไมคะต้องแกะสินค้าวางจำหน่ายก็คือก็เหลือกล่องที่ใส่ของมาค่ะก็กลายเป็นซากบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคมีซากบรรจุภัณฑ์ป่ะคะเราดีป่ะคะมีค่ะซื้อสินค้ามา เปิดบรรจุภัณฑ์เอาสินค้ามาใช้งานมีซากบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นใช้งานสินค้าเสร็จเรียบร้อยก็คือเกิดซากบรรจุภัณฑ์จากสินค้าที่เราใช้งานเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมเลยค่ะมีสร้างบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นหมดเพียงแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันทีนี้เราจะมีวิธีการกำจัดสร้างบรรจุภัณฑ์ยังไงนะคะวิธีการกำจัดสร้างบรรจุภัณฑ์ของแต่ละประเทศนะคะก็แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นยุโรปนะคะเขาก็จะมีคือแต่ละประเทศเนี่ยจะมีหน่วยงานอยู่แล้วนะคะที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการออกข้อกำหนดนโยบายนะคะในการที่จะจัดเก็บสร้างบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นนะคะสร้างบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องมีวิธีกำจัดยังไงเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุสารเคมีสารอันตรายนะคะก็กำหนดว่าจะต้องอะไรคะกำจัดเลยแหละฝังนะเพราะว่าผีเผาไม่ได้อีกนะคะเนี่ยค่ะการกำหนดลักษณะวิธีการกำจัดสร้างบรรจุภัณฑ์หรือแนวทางปฏิบัตินะคะก็คือเป็นส่วนของหน่วยงานของแต่ละประเทศนะคะในนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าเยอรมันนะคะสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะมีหน่วยงานชื่อว่าอะไรนะคะทีนี้ที่จะให้ดูนะคะก็คืออย่างในต่างประเทศนะคะเวลาที่เขาไปจัดเก็บซากบรรจุภัณฑ์นะคะเขาจะมีการผู้ผลิตนะคะอย่างเช่นเรียกมาเอาขยะไปทำลายหน่อยนะคะขยะที่เหลือจากกระบวนการผลิตเศษซากบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีก
การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับองค์กรเหล่านี้ค่ะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการที่จะกำจัดซากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราได้รับสัญลักษณ์เนี่ยค่ะอยู่เยอรมันนะคะไปจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูพันของเราก็จะได้สัญลักษณ์นี้นะคะเวลาที่หน่วยงานนั้นนะคะจะจัดเก็บนะคะก็จะจัดเก็บเฉพาะผู้ที่เสียค่าธรรมเนียมให้อ่ะค่ะก็คือเหมือนจ่ายค่าเก็บค่าเก็บขยะนั่นแหละนะคะก็คือจัดการโดยต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนถึงจะได้รับสัญลักษณ์การรับรองมานะคะทีนี้วิธีการคัดแยกนะคะตรงเนี้ยทุกประเทศอ่ะค่ะจะเหมือนกันแหละมีการแยกประเภทของวัสดุนะคะแต่ลักษณะของการรวบรวมในเรื่องของการคัดแยกจะข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยมีการแยกตามประเภทของวัสดุบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะให้วัสดุอะไรรวมกับอะไรเท่านั้นนะคะทีนี้ลักษณะของการรวบรวมเนี่ยนะก็คือถ้าเป็นของยุโรปอะค่ะเขาจะมีอยู่สองแบบนะคะก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตามเก็บตามจุดที่เขาวางไว้ตามขอบถนนกับอีกแบบนั่นก็คือแบบบริมซิสเต็มนะคะบริมซิสเต็มก็คือเวลาที่เอาบรรจุภัณฑ์มาคืนนะคะแล้วได้ค่าธรรมเนียมได้เด็กที่เราบอกว่าเรามาบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนอะลูกค้าเป็นไงคะโดนเก็บค่ามัดจำไปด้วยใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือตรงนี้เป็นการส่งเสริมการที่จะกำจัดขยะก็คือถ้าอย่างวัสดุไหนที่มันสามารถที่จะเอากลับมาเอากลับมาใช้หมุนเวียนใหม่นะเขาก็จะมีเงินค่าประจำเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือแทนที่เราจะทิ้งทั่วๆเสร็จแล้วก็คือหน่วยงานเขาก็ต้องไปทำอะไรคะคัดแยกเขาเองนะคะก็ใช้ระบบนี้นะคะก็คือมันก็ถูกคัดแยกโดยผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราเอาไปคืนเราก็ได้เงินนะคะหรือจะทิ้งตามจุดต่างๆเขาก็จะกำหนดไว้แล้วค่ะว่าเป็นถังขยะที่จะทิ้งประเภทไหนก็เหมือนของเราแหละแต่ถังเขาจะดูสวยกว่านะดูขยะดีนะดูเหมือนจะไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ของเราไปโหอันนี้เขาทำกับถังเนี่ยนะคะจะทิ้งลงไปนะนี่ประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมี2หน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดซากหน่วยงานแรกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รีไซเคิลนะคะแต่หน่วยงานที่2ก็คือไปเก็บก็คือง่ายๆก็คือมีไปเก็บมาเสร็จแล้วส่งที่เหมือนศูนย์รับรีไซเคิลนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาทำจัดตั้งเป็นหน่วยงานของประเทศขึ้นมานะคะลักษณะของการรวบรวมนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คล้ายๆประเทศไทยอะค่ะมีถังขยะตามจุดที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะที่มีการใช้งานเยอะๆเช่นห้างสรรพสินค้าสนามบินอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีการคัดแยกประเภทตามสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ที่ตัวถังที่จัดเก็บแล้วนะคะก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยทิ้งกันนะเราก็ทิ้งกันอันไหนว่างเราก็ทิ้งนะคะออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียก็อันนี้อาจารย์ให้คุณเฉพาะเรื่องของการเก็บมาแล้วนะคะส่วนของอื่นเดี๋ยวเราไปอ่านเพิ่มเติมเอานะคะออสเตรเลียถ้าเราดูเรื่องของการจัดเก็บขยะเป็นไงคะอ่านแล้วคล้ายๆเหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมมีถังขยะนะคะที่หน่วยงานของประเทศเขากำหนดไว้ให้นะคะก็คือเหมือนจำถ้าเป็นประเทศเราก็เป็นพวกกทม.ของเทศบาลหรือของอำเภออะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วมีคนจัดเก็บนะคะมีรถมาจัดเก็บนะแต่ว่าเป็นการจัดเก็บที่ตามริมถนนนะคะตามริมถนนอเมริกานะคะอเมริกาก็จะมีลักษณะของการจัดการสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเขาปกครองเป็นต่างคนต่างอยู่นะเขามีเป็นมลรัฐใช่ไหมคะแต่ละมลรัฐก็จะมีข้อกำหนดกฎหมายมีลักษณะวิธีการนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในเรื่องของรีไซเคิลนะคะแล้วก็เป็นการกำจัดของเสียนะคะคือเขาแบ่งแยกกันนะคะก็คือถ้าเป็น ISRI นะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปรับขยะหรือสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะจากพวกโรงงานผลิตที่เป็นเศษเหลือเช่นเศษพลาสติกที่เหลือจากการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาไปรีไซเคิลนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่ไปรับสร้างบรรจุภัณฑ์หรือไปจัดเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อกลับมารีไซเคิลนะคะตรงนี้เป็นหน่วยงานที่ควบคุมของเสียนะคะควบคุมจำนวนของบรรจุการใช้ขยะนะคะการให้เป็นขยะบรรจุภัณฑ์นะคะลักษณะของก
การรวบรวมนะคะก็มีทั้งตามทันดินถนนนะคะหรือเป็นรับจากที่ลงมาผลิตนะเสร็จหรือจากกระบวนการผลิตแทนนะคะประเทศไทยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำจัดซากปฐุมธานีอายังก็คือกรมควบคุมมลพิษนะคะที่เขาจะออกข้อกำหนดมาค่ะว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะควรจะมีวิธีการกำจัดยังไงนะคะอย่างเช่นที่เขาจะบอกว่าขยะเข้าดูดไปจากแหล่งชุมชนนะคะเพราะว่าต้องปกปิดเหม็นใช่ไหมคะหรือขยะที่เป็นขยะสารพิษนะคะจะต้องทำลายด้วยกระบวนการอะไรเนี่ยค่ะก็คือออกมาจากข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษส่วนกทม.อบต.เทศบาลอะไรอะค่ะถือว่าเป็นหน่วยงานที่เนี่ยค่ะไปรับจัดการขยะนะไปรับแยกขยะแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่หรือเอากลับไปขายในโรงงานรับซื้อของเก่านะคะเราก็จะเห็นว่าผู้ที่รับคัดแยกขยะของประเทศไทยจะเป็นไงคะแตกต่างจากต่างประเทศนะคะของเขามีไงคะเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานของภาครัฐใช่ไหมคะของไทยเป็นไงคะทำได้ทุกคนเลยค่ะนะทั้งคนรับซื้อของเก่าซาเล้งนะอยู่ในกระบวนการรวบรวมขยะด้วยนะคะก็เป็นระบบจัดขยะที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำวันนี่แหละนะคะมีถังขยะตามบ้านตามสถานที่ต่างๆ